นะครับในครั้งนี้ก็หวังว่าผู้บริหารทุกท่านคงจะได้ความรู้ไม่มากน้อยนะครับก็ขอบคุณทั้งนะครับสำหรับท่านอาจารย์นักกฎหมายทองที่ได้มาอบรมวันนี้นะครับนะครับขอบคุณมากครับเราจะต้องทำงานร่วมกันนะครับดูแลซึ่งกันและกันนะครับตามสมาธิมีความดีอย่างยิ่งนะครับที่จะให้ขอคำปรึกษาจากท่านนะครับเรื่องประสบการณ์หลายอย่างนะครับวันนี้เป็นการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรในหัวข้อบริหารแบบฉลาดทั้งตลาดและคนเป็นโยเป็นประธานบริหารบริษัทรักษาความปลอดภัยอีสานอิติกาจำกัดจากจังหวัดสุรินทร์ครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะตั้งบริษัทไปเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยก่อนเบื้องต้นนะครับทีนี้ก็เลยมีความรู้นะครับก็เลยได้เลื่อนขั้นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจากรอพอเป็นหัวหน้าเป็นสายตรวจเป็นผู้จัดการนะครับพอวันดีคืนดีเรามีความรู้ค่อนข้างดีแล้วนะครับผมก็เลยมาจัดตั้งบริษัทนะครับตั้งแต่ปี2551นะครับวันที่10เมษายนนะครับก็รวมๆ10กว่าปีแล้วครับผมจึงได้จัดตั้งสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยอีสานอินทกาศขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยให้ตรงไปตามวัตถุประสงค์ของพรบ.รักษาความปลอดภัยนะครับปี58นะครับก็เรียนเชิญนะครับผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยนะครับที่ต้องการส่งบุคลากรส่งรอพอเข้ามาฝึกที่ศูนย์ฝึกของเราเรายินดีนะครับเชิญชวนผู้ว่าจ้างนะครับให้โอกาสบริษัทรักษาความปลอดภัยอีสานอินทกาศเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้เข้าไปรับใช้ขอบคุณครับ EFT EST EST